วัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับ Dragon Ball ทั้งหลายนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับเป็นคลิปอัปเดตสั้นๆเกี่ยวกับ Dragon Ball Super Manga ตอนที่50นะครับกับพรที่3เนี่ยของโมโร่เนี่ยสรุปแล้วนะครับได้มีการปรากฏขึ้นแล้วคือจริงๆนะครับตอนนี้เลยเนี่ยมันก็มีรูปหลุดออกมาแล้วก็มีเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับผมก็ต้องยอมรับตามตรงเลยว่าผมก็ไม่ได้เชี่ยวชาญนะฮะเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นแต่ก่อนหน้านี้เลยเนี่ยก็ได้มีการโปรโมทไว้แล้วล่ะครับว่าในตอนนี้นะครับเราจะได้รู้ถึงพรข้อที่3ของโมโร่แล้วซึ่งผมก็คิดว่าก็คงจะหนีไม่พ้นนะครับกับการที่โมโร่เลยเนี่ยปล่อยบรรดาเพื่อนๆของตนเองนะครับที่อยู่ในคุกอวกาศเลยเนี่ยได้หลุดออกมาซึ่งทำให้นะครับในภาคนี้เลยเนี่ยก็โคตรที่จะน่าสนใจไปมากกว่าเดิมนะครับโมโร่สายเวทมนต์นะครับที่พวกโกคูเลยเนี่ยก็แทบจะสู้ไม่ไหวแล้วและเจอนะครับเหล่าบรรดานะครับนักโทษสายตรวจอวกาศเนี่ยที่เคยแข็งแกร่งมากๆในอดีตการที่ผ่านมานะครับแน่นอนแหละว่าพวกนี้เนี่ยมันต้องก่อคดีแล้วก็ต้องมีความเก่งของมันในระดับหนึ่งนะครับได้แหกคุกออกมานะครับซึ่งมันน่าสนใจมากๆโมโร่กับกองทัพของเขานะครับซึ่งในตอนนี้จุดที่น่าสนใจเลยเนี่ยก็คือไอ้เจ้าตัวที่แหกคุกออกมาเลยเนี่ยจะมีคนนึงนะครับสามารถต่อยซุปเปอร์ไซย่าขั้นที่3เนี่ยลงไปกองได้อย่างง่ายดายและสามารถนะครับสู้กับซุปเปอร์ไซย่าก็อดหรือซุปเปอร์ไซย่าบลูได้ง่ายๆด้วยเช่นกันนะครับอันนี้มันน่าสนใจมากๆจุดอ่อนของโมโร่ก่อนหน้านี้นะครับก็คือเขาไม่ได้มีพลังกายเนี่ยที่เพียงพอในการสู้กับพวกร่างบลูใช่มั้ยแต่เขาเนี่ยมีเวทมนต์ในการดูดกลืนสิ่งต่างๆตอนนี้จุดอ่อนพวกนี้เนี่ยถูกปิดไปหมดแล้วเพราะว่าตอนนี้นะครับเขามีเหล่านักโทษเพื่อนๆของเขาเลยเนี่ยหรือว่าจะเป็นลูกน้องก็ได้นะครับที่มากลบจุดอ่อนของเขาตรงนี้แล้วซึ่งตรงนี้มันน่าสนใจมากๆและตอนนี้นะครับเราจะได้เห็นซุปเปอร์ไซย่าขั้นที่3ของโกคูนะครับที่นานๆทีพี่แกจะใช้นะครับแล้วก็ซุปเปอร์ไซย่าก็อดด้วยก็ปรากฏตัวขึ้นนะครับในตอนนี้ซึ่งแน่นอนแหละครับว่าโมโร่นะครับคงไม่ได้มีแผนแค่ว่าจะปล่อยเจ้าพวกนี้ออกมาในอนาคตเลยเนี่ยอาจจะได้เห็นโมโร่นะครับดูดกลืนพลังของเจ้าพวกนี้ก็เป็นไปได้นะครับอย่าลืมนะครับว่าพวกนี้เนี่ยมันก่อคดีมามากมายนะครับในอดีตการที่ผ่านมาเราไม่เคยทราบเลยแหละครับว่าเคยมีนักโทษโคตรเนี่ยที่ถูกไดไคโอชินหรือว่าเป็นสายตรวจอวกาศนะครับจับตัวมาซึ่งผมเชื่อว่ามันจะต้องมีไอ้พวกโคตรแบบนี้เนี่ยที่ถูกจับตัวไปอย่างแน่นอนเอาแล้วล่ะครับสถานการณ์ในตอนนี้เนี่ยย่ำแย่มากๆนะครับสายตรวจอวกาศจะสามารถจับเจ้าพวกนักโทษพวกนี้เนี่ยกลับเข้าคุกได้หรือไม่แล้วก็ไดไคโอชินนะครับจะสามารถนะครับช่วยกันผนึกโมโร่ได้อีกครั้งหรือไม่นะครับแน่นอนเลยว่าในตอนนี้จะเป็นตอนที่สำคัญมากๆและก็ตัวเต็มก็คงจะหลุดมานะครับในวัน2วันนี้นะครับทุกคนก็ติดตามช่องผมไว้ละกันนะครับถ้าตัวเต็มมาผมจะรีบอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังนะครับอย่างง่ายดายเหมือนเดิมอย่าลืมละกันกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณคลิปนี้อัปเดตสั้นๆเท่านั้นให้ทุกคนรู้ว่านะครับว่าสปอยตอนล่าสุดเนี่ยเป็นยังไงบ้างอยากดูสปอยเต็มๆรอละกันสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ